สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนกให้ฟังอีกตอนหนึ่งต่อจากตอนที่แล้วเรื่องของนกในช่วงนี้ก็จะเป็นนกที่ไทยในบริเวณบ้านหมายความว่าไม่ได้เดินออกจากบ้านไปไหนเลยคือถ่ายภายในรั้วบ้านเห็นนกชนิดไหนก็ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายไปได้เลยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าการถ่ายรูปนกโดยเฉพาะการถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่าถ่ายวิดีโอจะมีความแตกต่างจากการถ่ายภาพนิ่งเพราะวิดีโอจะเก็บภาพการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของนกทุกอิริยาบถไปเรื่อยๆอาจจะยาวหลายนาทีส่วนการถ่ายภาพนิ่งในปัจจุบันอาจจะกดชัตเตอร์ครั้งเดียวก็สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 7-8 ภาพแล้วเราก็สามารถเลือกภาพที่สวยที่สุดตามต้องการได้ส่วนการถ่ายภาพวิดีโอเราก็สามารถหยุดภาพในตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็เก็บภาพหน้าจอออกมาได้เช่นเดียวกันแต่ความละเอียดของภาพก็จะสู้การถ่ายภาพนิ่งโดยตรงไม่ได้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันก็จะเน้นคุณภาพของการถ่ายภาพมากขึ้นมีกล้องที่สามารถถ่ายได้ถึงความคมชัด48ล้านพิกเซลถ้าความคมชัดขนาดนี้เมื่อเอามาครอปก็คือเลือกเอาบางส่วนของภาพมาใช้ภาพก็จะยังคงคมชัดภาพไม่แตกหรือเบลอเหมือนกล้องรุ่นเก่าๆกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพนกก็จะต้องเป็นกล้องที่สามารถซูมได้ไกลเพราะตัวนกอยู่ไกลจากเรามากถ้าเข้าไปใกล้ๆนกก็จะบินหนีไปซะก่อนเราก็ถ่ายภาพนกไม่ได้กล้องที่ใช้ถ่ายภาพนกก็จะต้องมีความยาวโฟกัสประมาณ300มิลลิเมตรขึ้นไปสมัยนี้ก็ต้องเป็นกล้อง DSLR ก็คือ Digital Single Lens Reflex นักถ่ายภาพนกในปัจจุบันก็อาจจะใช้เลนส์เทเลขนาด500ถึง600มิลลิเมตรขึ้นไปถ้าใช้เลนส์ความยาวโฟกัสมากๆเลนส์ก็จะหนักมากขึ้นยิ่งต้องแบกเลนเข้าไปในป่าพร้อมด้วยขาตั้งแล้วยังต้องเดินทางต่อไปอีกไกลกว่าจะเจอนกก็นับว่าต้องแบกน้ำหนักที่มากเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่นักถ่ายภาพนกต้องมีก็คือความอดทนต้องอดทนในการรออดทนต่อความผิดหวังการถ่ายภาพนกไม่เหมือนกับการถ่ายภาพตามปกติเพราะธรรมชาติของนกก็จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานกบางตัวก็ให้เรามีเวลาในการเตรียมตัวประมาณ5วินาทีบางครั้งขณะที่กำลังกดชัตเตอร์นกก็บินไปแล้วนกบางตัวก็เปลี่ยนตำแหน่ง10ครั้งภายในเวลา5วินาทีผมเคยอ่านและฟังนักถ่ายภาพนกคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปถ่ายภาพนกที่ต่างจังหวัดไปรอดูนกอยู่3วันก็ได้ภาพมาเพียงภาพเดียวเท่านั้นแต่ก็นับว่าเป็นภาพที่หายากและมีความสุขใจที่สามารถถ่ายภาพนกตัวนั้นมาได้การถ่ายภาพนกผู้ถ่ายภาพก็จะได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างบางครั้งตั้งใจมากแต่นกก็ไม่มาเลยบางครั้งคิดว่าจะถ่ายอะไรไม่ได้ก็กลับมีนกมาเยอะแยะบางครั้งตั้งใจจะถ่ายภาพนกชนิดหนึ่งก็กลับได้ภาพนกอีกชนิดหนึ่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและก็เป็นภาพที่สวยงามซะด้วยเทคนิคการถ่ายภาพนกของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมใช้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนใครคือผมจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้โหมดออโต้โฟกัสหรือ AF ซึ่งเป็นโหมดโฟกัสอัตโนมัติกดชัตเตอร์บันทึกภาพก่อนแล้วก็ซูมไปที่ตัวนกเก็บภาพตัวนกไว้ก่อนส่วนกล้องก็ตั้งอยู่บนขาตั้งแล้วนะครับในการถ่ายภาพนกกล้องก็จะต้องตั้งอยู่บนขาตั้งเตรียมพร้อมไว้จากนั้นจับกล้องให้นิ่งถ่ายภาพนกไปเรื่อยๆจัดภาพให้เหมาะสมปรับกล้องให้นิ่งตอนนี้ก็จะสามารถปล่อยมือได้ถึงตอนนี้ถึงแม้ว่านกจะบินไปเราก็อุ่นใจที่ได้ภาพมาแล้วส่วนหนึ่งถ้านกยังไม่ไปไหนก็กดชัตเตอร์ยกเลิกการบันทึกแล้วเริ่มปรับโฟกัสแบบแมนนวลก็คือการปรับเองก็จะได้ความคมชัด 100%แล้วกดชัตเตอร์บันทึกภาพอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะได้ภาพที่นิ่งและคมชัดตามที่เราต้องการเห็นบางคนปรับโฟกัสจากภาพกะจะให้ชัดสวยที่สุดแต่เมื่อขณะที่กำลังจะกดชัตเตอร์นกก็บินไปซะแล้ว
เทคนิคที่ผมใช้ก็จะเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้ก็จะให้ฟังเสียงนกชนิดหนึ่งท่านคิดว่าเป็นเสียงนกอะไรเคยได้ยินหรือไม่ก็เดี๋ยวก็จะเฉลยนะครับนกชนิดนี้ก็คือนกปลอดสวนนกปลอดสวนนี่ก็มาบ้านเกือบทุกวันส่วนมากก็จะมาเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียตอนเช้าๆตอนเช้าๆก็จะเกาะสายไฟพึ่งแดดนานๆก็พอมีเวลาได้เก็บภาพสวยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องของนกให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ